เป็นข่าวใหญ่ที่ต้องจับตามองกันเลยว่าเพราะว่าภาคใต้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นฤดูมรสุมอยู่แล้วในช่วงนี้แต่ว่าฝนมันหนักเกินนะครับอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับฝนตกลงมาเป็นปริมาณที่มากแล้วก็นานด้วยนะครับส่งผลให้ดินในภูเขาเนี่ยมันอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วก็เลยพังถล่มลงมาเทือกเขาบรรทัดบางส่วนเนี่ยพังถล่มลงมานะครับนําเอาต้นไม้หักโค่นลงมาด้วยแล้วก็ไปกั้นประตูของฝ่ายน้ําทำให้เกิดคลองใหม่เกิดสายน้ำที่มันเปลี่ยนทิศทางก็ถือว่าหนักสุดในรอบ40ปีติดตามสถานการณ์พร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากบนเทือกเขาบรรทัดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันครับดินเนี่ยอุ้มน้ำไว้มากแล้วล่าสุดนี้ก็เกิดดินโคลนถล่มครับพัดเอาต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมากับสายน้ำพร้อมทั้งหินภูเขาโคลนดินทรายเนี่ยก็ลงกันมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับไหลลงมาพร้อมๆกันทำให้มีเส้นทางน้ำหรือคลองสายใหม่เกิดขึ้นตามความรุนแรงของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่พัดลงมาสู่เบื้องล่างมาขวางประตูฝ่ายน้ำล้นที่น้ำตกไพรสวรรค์หมู่ที่4ตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนั่นเองครับทำให้น้ำป่าเปลี่ยนทิศทางการไหลคือไหลจากทางด้านซ้ายของประตูฝ่ายน้ำล้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปคือตอนนี้มันมีคลองสายใหม่เกิดขึ้นมานะก็คือเป็นการไหลลงสู่คลองสายใหม่เข้าสู่พื้นที่ป่าแล้วก็ที่ดินของชาวบ้านโดยมีก้อนหินขนาดใหญ่หนัก 1-5 ตันไหลไปตามกระแสน้ำด้วยครับพร้อมทั้งก็จะมีกรวดทรายจำนวนมากนะครับทำให้สายน้ำเนี่ยมันขาวโพลนเลยนะถ้ามองเห็นแบบนี้ส่วนบริเวณคลองห้วยสอเดิมที่น้ำไหลผ่านจากฝ่ายน้ำล้นก็พบว่าแห้งขอดเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็เล่าว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเคยมีน้ำป่าเกิดขึ้นเข้าท่วมเมื่อปี2518ครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยท่วมหนักรุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยนะครับส่วนที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายร้อยต้นรวมทั้งหินก้อนใหญ่ไหลลงมาครั้งนี้จนเกิดเป็นคลองสายใหม่เรียกว่าเขาพังเป็นเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เขาพังลงมาครับและเมื่อไม้จำนวนมากมาขวางประตูน้ำทำให้น้ำไหลต่อไม่ได้ประตูฝายแตกหักน้ำไหลทะลักเกิดคลองสายใหม่ทันทีน้ำป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายรุนแรงมากนะครับชาวบ้านบอกเลยว่าครั้งนี้หนักสุดในรอบ40ปีครับจากที่จังหวัดตรังนะครับพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่นี่ครับจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานสำรวจความเสียหายของรีสอร์ทน้ำแชแลหวันในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราหลังเกิดน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากเข้าท่วมรีสอร์ทดังกล่าวนายโชติคงเกลี้ยงชาวบ้านในหมู่4เล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางดึกได้ยินเสียงดังคล้ายกับมีอะไรมากระทบกันดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับก็เลยตกใจลุกขึ้นมาดูเห็นมวลน้ำจำนวนมากไหลลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่า1ชั่วโมงไม่สามารถเก็บเคลื่อนย้ายเข้าของได้ทันแน่นอนนะครับทำให้นี่เลยได้รับความเสียหายอย่างหนักเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นคล้ายกับเมื่อ40ปีที่แล้วครับทางด้านเจ้าของรีสอร์ทน้ำแชแลหวันกล่าวว่ากระแสน้ำได้พัดพาอาคารรีสอร์ทสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายไม่สามารถเก็บหรือว่าเคลื่อนย้ายได้ทันคิดเป็นความเสียหายมูลค่ากว่าล้านบาทครับขณะที่รีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์อื่นๆที่ตั้งอยู่ริมคลองซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารก็ได้รับความเสียหายหลายแห่งเช่นเดียวกันสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพัทลุงล่าสุดนี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มมีฝนตกลงมาเป็นระยะชาวบ้านนี่เดือดร้อนกันกว่า500ครัวเรือนแล้วครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันต่อนะครับหลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางนาราเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างด้านทหารลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้นนะครับก็นำถุงยังชีพเนี่ยไปมอบให้ในหมู่บ้านต้นตาลตำบลจอมเบาะอำเภอยี่งอเนื่องจากว่ามีระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครับส่วนในพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางน้ำหลากมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร20เซนติเมตรเนี่ยนะครับโอ้โหเดินไปก็ประมาณเกือบอกแบบนี้เลยนะครับขณะที่น้ำท่วมขังเริ่มขยายวงกว้างในพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่ปลูกสร้างในพื้นที่ราบลุ่มแล้วครับส่วนจังหวัดปัตตานีก็มีฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับว่ามีน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำ
และติดกับแม่น้ำในหลายอำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอยะริ่งอำเภอสายบุรีขณะที่บรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีน้ำแม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนปากน้ำตำบลสบารังน้ำท่วมสูง20ถึง30เซนติเมตรด้านเทศบาลเมืองปัตตานีได้เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ4เครื่องก็เร่งนำมาติดตั้งในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ต่ำประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานีเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมครั้งนี้ครับปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายบางจุดหลังฝนหยุดตกนะครับทำให้ระดับน้ำในคลองสายต่างๆลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่มวลน้ำป่าทั้งหมดได้ไหลบ่าลงสู่พื้นที่ต่ำและพื้นที่รับน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยทำให้มีน้ำท่วมขังในอำเภอต่างๆอย่างเช่นอำเภอเมืองพระพรหมเฉลิมพระเกียรติท่าศาลาสีชนแล้วก็หนักสุดก็คือที่อำเภอปากพนังครับขณะที่ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนในเขตตัวเมืองนะครับว่าเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันล่าสุดนี้ได้ปรับลดการแจ้งเตือนแล้วนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งระบายมวลน้ำออกจากคลองสายต่างๆทั้ง5สายที่ผ่านตัวเมืองออกสู่ทะเลในช่วงเวลาที่ยังไม่มีน้ำทะเลหนุนเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ